อยากทราบว่าทำไมเวลาผู้ชายดูซีดีโป้ค่ะแล้วเกิดมีความรู้สึกทางเพศอะค่ะแล้วผู้หญิงเวลาผู้หญิงดูก็จะรู้สึกว่าเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคครับขอบคุณครับนั่งนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับทั้งห้องเนี่ยใครคิดว่าผู้ชายดูซีดีโป้แล้วเกือบทุกคนเอาเกือบทุกคนนะเกือบทุกคนจะมีอารมณ์ทางเพศครับตบมือสิครับฟังคำถามดีๆใหม่นะครับสำหรับผู้หญิงใครคิดว่าดูซีดีโป้แล้วส่วนใหญ่จะไม่มีอารมณ์ครับตบมือครับเราสังเกตไหมครับว่าเสียงมันบ่งบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ดูก็มีอารมณ์ถูกไหมครับโอเคครับคำตอบจึงอยู่ตรงนี้ผู้หญิงซึ่งดูแล้วมีอารมณ์ก็ไม่ผิดปกติผู้หญิงซึ่งดูแล้วไม่มีอารมณ์ก็ไม่ผิดปกติถ้ายังอยู่เป็นโสดโอเคไหมครับมันมีคอนดิชั่นถ้าคุณอยู่เป็นโสดคุณเรียนหนังสืออยู่คุณดู VCD โป้แล้วคุณไม่มีอารมณ์ที่คุณเป็นผู้หญิงเรื่องธรรมดาธรรมดาคุณทำงานอยู่ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณแต่งงานมีแฟนเป็นกิจจลักษณะนะครับไม่ใช่แอบๆซ่อนๆไม่นับนะมีแฟนเป็นกิจจลักษณะคุณแต่งงานกันแล้วคุณสร้างครอบครัวแล้วแล้วคุณรู้ว่าการที่อยู่ร่วมกันกับผู้ชายเมื่อสร้างครอบครัวจะต้องมีเพศสัมพันธ์ผมพูดจำนวนวิชาการเลยนะครับตอนนั้นน่ะถ้าผู้หญิงไม่มีอารมณ์จะเป็นผู้หญิงซึ่งเขามีคอนดิชั่นหรือคำพูดว่าsexual dysfunction หรือเป็นผู้หญิงซึ่งเกิดภาวะบกพร่อง